ุณที่ทั้งคู่บ่าวสาวมีให้ต่อกันครอบครัวของคู่บ่าวสาวมีให้กับคู่บ่าวสาวและที่สำคัญก็คือแขกในงานนะคะที่ตั้งใจมามอบความปรารถนาดีมามอบความรักแล้วก็มาอำนวยอวยพรให้ทั้งน้องอั๋นแล้วก็น้องนุ้ยนะคะด้วยความตั้งใจก็ต้องถือว่าดิฉันเองได้มีโอกาสร่วมงานนะคะกับน้องอั๋นก็เป็นระยะเวลาน่าจะประมาณ2ปีนะคะตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกันก็จะเป็นช่วงที่ยากลำบากไม่ได้มาอยู่ในเมืองสนุกหรือสบายแบบนี้สะดวกสบายแบบนี้นะคะก็จะต้องพาทั้งอั๋นแล้วก็ทีมไปลงพื้นที่ในต่างจังหวัดซึ่งแต่ละที่ก็เป็นที่ที่ท่านเดินทางยากทั้งธุระกันดารนะคะแต่จริงๆได้เห็นความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทในการทำงานของน้องอั๋นนะครับว่าพากันไปลำบากในที่ต่างๆตั้งแต่เช้าจนดึกจนมืดจนค่ำบางวันกว่าจะเลิกก็เกิดเที่ยงคืนนะคะน้องอั๋นก็ไม่บ่นแล้วก็ไม่พูดอะไรยิ้มแล้วก็ตั้งใจทำงานนะอากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะอันนี้ต้องยกความดีให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่ได้อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูอย่างดีให้น้องอั๋นได้เติบโตเป็นชายหนุ่มที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานได้ทำงานในส่วนที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าอยู่ในกลุ่มสื่อนะคะทั้งอาจจะเป็นทั้งช่างภาพทั้งอยู่ในกลุ่มสื่อด้วยนะคะของทีวี24ก็ขออนุญาตเป็นประธานทีวี24ด้วยนะคะก็ถือว่าต้องยกความดีให้คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกชายอย่างดีในการทำงานร่วมกันต้องประทับใจนะคะในความสามารถและความทุ่มเทของน้องแล้วก็ทีมงานวันนี้มาเจอเจ้าสาวนะคะก็ได้รับฟังจากเพื่อนร่วมงานอันที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าน่าจะมีเพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังอยู่บ้างนะคะก็คือน้องนุ้ยต้องบอกว่าดีใจนะคะที่ได้เจอได้นั่งคุยกับแม่น้องนุ้ยนะคะและเชื่อว่าน้องวิเองก็เป็นหญิงสาวที่เราเห็นปรากฏต่อภาพด้านหน้าก็คือทั้งสวยนะคะทั้งเก่งนั่นที่การงานดีและที่สำคัญก็คือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจดีด้วยก็แน่นอนนะคะทั้งความสวยทั้งจิตใจที่ดีถ่ายทอดมาจากคุณแม่อย่างแน่นอนนะคะและเชื่อว่าคุณพ่อที่อยู่กับป้าก็จะดีใจกับคุณแม่ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็จะกล่าวว่าพวกน้องทั้งสองนะคะน้องทั้งสองมาจากครอบครัวที่ดีได้รับการเลี้ยงดูได้รับความรักการอบรมที่ดีนะคะจนเริ่มใหญ่มีงานการที่มั่นคงแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถก็อยากทำให้น้องทั้งสองนั้นได้นึกถึงพ่อคุณของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ได้ทุ่มเทดูเรามาจนทำให้เราประสบความสำเร็จตั้งแต่การเรียนการได้ทำงานจนถึงวันนี้การได้สร้างครอบครัวนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่ดีไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลนะคะได้ดูการออกรักความเพียรของคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนก็ไม่ได้แพ้แต่เชื่อว่าก็บอกเรารู้ด้วยความรักอยู่นะคะก็อยากจะให้ดูตัวอย่างความรักความเรียนของนักคุณพ่อคุณแม่ขอให้น้องมีความรักกันที่ต้องอยู่นั่งคงมีจิตใจที่แข็งในการทำงานศึกษาต่างๆแน่นอนว่าชีวิตของเราก็จะเจอทั้งสุขทั้งทุกข์เจอทั้งอุปสรรคบ้างวันไหนเจออุปสรรคก็ขอให้ได้ถึงท่าวันนี้วันที่เราได้ตัวมือการเข้าพิธีแต่งงานวันที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เพื่อนฝูงของเราได้มามอบความปรารถนาดีและสิ่งดีๆให้กับเราทั้งสองต้องให้เป็นกำลังใจนะคะให้ทั้งสองเดินหน้า
พื่อความสำเร็จในชีวิตทั้งชีวิตคู่และก็ในหน้าที่การงานนะครับก็ขอให้ทั้งสองเก็บภาพอันน่าประทับใจไว้ในนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและขอให้ทั้งน้องนุ้ยและก็น้องขันได้น้อมรับพรอันประเสริฐจากพระผู้มีเกียรติในห้องนี้นะครับทุกท่านเพื่อเป็นพลังแล้วก็เป็นแสงสว่างนำทางให้ชีวิตของทั้งสองประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นนะครับและในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตรวมหัวใจรวมใจทุกดวงในห้องนี้นะครับเพื่อเป็นพรให้น้องทั้งสองประสบแต่ความสุขนะครับในชีวิตของประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ในชีวิตส่วนตัวพบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐนะครับให้ทั้งสองนั้นรักกันอย่างยั่งยืนมั่นคงให้สร้างครอบครัวมีลูกนะครับมีหลานที่เป็นคนดีของสังคมแล้วก็ขอให้ทั้งสองนั้นนะครับได้นำพาครอบครัวไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านแล้วก็อย่าลืมว่าคุณพ่อแม่เรานะครับรีบพาหลานตัวน้อยๆนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนได้ชื่นใจนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของทุกท่านแสดงความยินดีและขอให้ทั้งสองตลอดไปค่ะคุณค่ะขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์เตยุราภานะคะวันนี้ที่ให้ความเมตตานะคะกับน้องทั้งสองนะคะแล้วก็